สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พี่อ้ําพามาบุกสวนทุเรียนที่ปราจีนอีกแล้วนะคะคือสวนนี้นะเรามาเมื่อปีที่แล้วแล้วรอบหนึ่งคือติดใจทุเรียนมากคืออร่อยมากรอบนี้ก็มาบุกอีกรอบหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามีทุเรียนพันธุ์อะไรแล้วน่าซื้อน่ากินขนาดไหนรสชาติเป็นยังไงบ้างนี่นะคะเจอแล้วนะคะแม่ค้าที่เราคุยทางอินบ็อกซ์เป็นประจํานะคะเอาอะไรรอคันวันนี้นะมีชะนีด้วยหรอนี่จะบอกว่าเราไม่เคยกินชะนีที่นี่มาก่อนไม่เคยใช่ไหมนี่แม่ค้าจะให้เราลองแล้วนะอร่อยใช่ไหมชะนีอ่ะนี่ดูเนื้อดิลองเนี้ยนี่ดูเนื้อแบบน่ากินมากเลยอ่ะนี่อุ้ยเนื้อแบบเนื้อน่ากินมากเลยอ่ะมันหอมเนาะใช่ลองดูทุเรียนมันจะมีกลิ่นหอมอ่ะชะนีอ่ะต่อลดลงท่านี้ก็อร่อยอ่ะเป็นไงไม่เคยกินชะนีมาก่อนอร่อยมันไม่มีกลิ่นจะบอกว่าเออมันไม่มีกลิ่นแล้วก็เนื้อมันอ่ะมันมีความเหนียวเหนียวนิดนึงแบบว่ามี texture ในการกินอ่ะอุ้ยกั้นยาวปล่อยไปเมื่อกี้หนูลืมเหลือไว้ให้หมดเหรออุ้ยเนื้อแบบสาวไว้ไงหมดแล้วอ่ะกั้นยาวหมดจะบอกว่าฮะดังไม่รู้ว่ากั้นยาวมันยังไงเนี่ยเลยไม่ได้จองว้ายกั้นยาวคือเนื้อสวยมากทุกคนนี่เนี่ยเนี่ยกั้นยาวนี่ดูกั้นยาวผมอันนี้คนที่ได้ไปใช่เนี่ยเขาบอกว่าเนื้อดีมากจะบอกว่าเราอ่ะสั่งจองมาตั้งแต่เมื่อวานก่อนแต่เราจองมาเป็นแบบว่าพันที่เราเคยกินไงแต่ว่ากั้นยาวอ่ะเราไม่รู้ว่าที่สวนมีก็เลยไม่ได้จองเนี่ยเดี๋ยววันนี้มาเอาทุเรียนเยอะมากสนีอร่อยอ่ะเอาไหมล่ะไม่เคยกินมาก่อนเลยอ่ะอร่อยอร่อยมากบางคนอ่ะเขาไม่ชอบเขาเห็นว่าเป็นลาดำๆแบบนี้แต่บอกว่าพี่อ้ำอ่ะคือชอบมากใช่บางคนเขาจะไม่ชอบเนาะแต่พี่อ้ำอ่ะเอารูปอะไรมาให้เออแต่พี่อ้ำอ่ะโคตรชอบเลยเพราะข้างในมันจะแบบหวานแบบอร่อยอ่ะทุกคนดูภูใหญ่มากอันนี้พันอะไรนะอันนี้60แกดู60ทำไมกล้องเราสีเพี้ยนนะแต่จะบอกว่าอันจริงคือแบบสวยนะภูใหญ่มากนี่ดูภูน่ากินมากๆเลยทุกคนโลละ280คุณลุงบอกว่านี่61แล้วใช่ไหมเจ้าของเจ้าของเนี่ยไม่ใช่พันธุ์ทุเรียนหุ้ยลูกนี้น่ารักมากเลยอ่ะเป็นลูกเล็กแต่แบบดูเนื้อแบบดูขอบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะภูอ่ะภูมันดูใหญ่อ่ะเนาะดูเนื้อมันแน่นอ่ะโอเนี่ยเนี่ยชอบอย่างเงี้ยมากเลยอ่ะเนื้อมันจะอร่อยไม่ชอบลูกใหญ่มากเวลาลูกใหญ่มากอ่ะรู้สึกว่าเวลาปอกอ่ะแล้วมากินไม่หมดเงี้ยมันแค่ทุเรียนไม่อร่อยเหมือนเรากินแบบใช่ไหมอย่างเงี้ยเรากินทีแบบหมดได้เลยทีละหมดอุ้ยมีแบบนี้ด้วยเนี่ยมาแบบคู่กันอันนี้ลูกสวยมากเลยทุกคนอันนี้คือหมอนธรรมดานะคะแต่เขาบอกว่าประมาณ8โลเหรอ8โล8ค่ะ8โล8คือเกือบ9โลแล้วแกดูภูอุ้ยมีภูทุกฝั่งเลยอ่ะลูกนี้คือจุกเลยนะกินไปแบบได้ทางบ้านอ่ะโหโคตรใหญ่อ่ะอันนี้มีคนจองไหมไม่ค่ะเพราะว่ามันเป็นท็อปคือมันท็อปมันทำให้ใครกับที่นี่ได้อ่ะอ๋อมันจะช้ำเหรอใช่อ๋อแต่เสียดายน้องช้ำอ่ะแต่ว่าน้องใหญ่มากแกดูดิอันเนี้ยคือแบบโอ้ยกินได้แบบทางบ้านอ่ะแล้วอย่างเงี้ยเปลือกมันหนาไหมรู้ว่าบ้างเหมือนกันก็ไม่หนามากเท่าไหร่ไม่หนามากเท่าไหร่ขอแม่ค้าไม่โกหกนะครับแม่ค้าบอกหนาไม่หนาแต่ก็หนาก็คือว่าหนาประมาณหนึ่งวันนี้นะคะเรามาพบกับคุณลุงเจ้าของสวนนะคะยังหล่อเหมือนเดิมเลยปีที่แล้วก็หล่อปีนี้ก็ยังเหมือนเดิมโอ้ยยังดีเหมือนเดิมเลยอันนี้คุณยายส่วนลดไม่ได้นะนี่คุณยายกำลังมาเคาะให้อยู่เออเนี่ยโหดูดิดูภูดิหน้ามากเลยอ่ะใช่ไหมมีแก่ไหมเนี่ยลูกอย่างเงี้ยอยากจะมาวัดให้ดูนะทุกคนว่าเดี๋ยวเราชั่งกิโลก่อนเรามาแกะเนื้อว่าซื้อแบบไหนคุ้มกว่ากันนะเดี๋ยวเราจะมา
ให้ทุกคนได้พิสูจน์อยากจะชั่งให้ดูแบบว่าก่อนผ่าแล้วก็หลังผ่าเนาะว่าน้ำหนักเท่าไหร่นี่อุ้ยมีลาดำด้วยอ่ะอุ้ยไม่สุกเหรอไม่สุกเศร้าใจนี่ผู้เชี่ยวชาญเขาจะเคาะฟังเสียงนะเสียงมันจะหลวมๆนิดนึงเสียงหลวมใครจะเข้าใจบ้างยังแปะๆอยู่เลยยังไม่ปุกปุกยังไม่ปุกปุกใช่ไหมอันนี้ปุกปุกอันนี้ปุกปุกเหรอได้ไหมได้นี่อันนี้ได้คุณยายบอกอาจิไหนโอ้อันนี้มันไม่ใหญ่เหรอเธออันนี้โคตรใหญ่เลยอ่ะลูกใหญ่มากนี่เขาปอกอย่างเชี่ยวชาญหุยเนื้อแบบสวยมากทุกคนอันนี้ชาตู้เย็นไปให้คือหลายๆคนอ่ะเขาก็จะชอบแบบช่างเนื้อเพราะเราเลือกเนื้อที่เราถูกใจได้ใช่ป่ะแต่ว่าเรามาที่สวนอย่างเงี้ยเขาจะไม่มีช่างเนื้อนะแต่เราอยากมีป่ะมีเป็นเนื้อด้วยเหรอเป็นโลเท่าไหร่อย่างครับเป็นเนื้อธรรมดา960 ปี 1,200อ่ะเดี๋ยวเราลองมาชิมนะครับว่ารสชาติเป็นไงคือแบบมันจะไม่มีกลิ่นอ่ะทุเรียนที่เนี้ยชอบอ่ะเพราะว่าบางที่เวลามันสุกแล้วมันมีกลิ่นไงแต่ว่าเนี้ยไม่มีเลยแล้วกลิ่นอร่อยมากอันเนี้ยยังมีรสชาติอร่อยเป็นไงอร่อยเอามีที่แช่เย็นไว้ให้เราเดี๋ยวแอบไปลองที่แช่เย็นว่ารสชาติเป็นไงลูกใหญ่เนี่ยคือเนื้อมันเยอะมากเลยเนาะจริงๆซื้อลูกใหญ่อ่ะคือแบบเลิศอันนี้คือลูก 3.5 โล 3.5 โลแล้วแกดูเนื้อมีเนื้อเยอะทุกอันเลยอ่ะหัวมากดูปูแป๊วอันนั้นปูเล็กนะแต่ว่าเดี๋ยวดูเนื้อข้างในนางก็มีเนื้อนะตอนแรกนึกว่านางจะไม่มีเนื้อนึกว่าจะโดนแกงแต่ว่ามีผูทุกอันเลยอ่ะ5ผูลองชั่งนะนี่มีผูหมดเลยลูกนี้ตอนแรกชั่งไว้กี่โลอ่ะ3.5 แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าได้เนื้อเท่าไหร่คือเนื้อเยอะมากทุกคนแบบจุกอ่ะกินแล้วจุกอ่ะแบบเนี้ยมาจ้าลูกนี้ตอนแรกกี่โลนะ 3.5 ตอนที่ชั่งนะคะอุ้ยได้โลกว่าทุกคนโล1 4แล้วทุกคนดูเนื้อมันเยอะมากเลยนะมันคุ้มแบบโคตรคุ้มอ่ะชอบเนื้อมากเลยเนื้อสวยมาลองภูใหญ่กันนะคะที่เราสั่งไว้นะคะมีการแช่เย็นไว้ให้เราด้วยเพื่อรสชาติที่อร่อยนะคะอร่อยมากเม็ดเล็กมากคนนี่คือเม็ดดูเม็ดทุเรียนดิโอ้แต่นั้นเขาเรียกเม็ดเหรอก็ดูเม็ดดิมันอันนั้นเขาเรียกเม็ดทุเรียนใช่ไหมไม่รู้จะเรียกเม็ดอะไรเลยอ่ะทุกคนลองคอมเมนต์มานะคะว่าเม็ดอะไรดีอันเท่านี้ไม่มีเม็ดเลยอ่ะฮะกินหมดเม็ดนึงแล้วหรอพี่ตลกแค่อันเดียวปังเดียวแค่ปังเดียวเองอร่อยมาก560มันจะครบรสอ่ะฟินว่ะมันกินที่สวนนะโคตรฟินเลยแก่มากทุกคนดูชะนีสีมันจะแบบเหลืองเข้มกว่าเนาะใส่กล่องอีกหนึ่งของเรานะคะทุกคนเรื่องกินเนี่ยไม่เคยยอมแพ้เลยโดยเฉพาะทุเรียนใช่โดยเฉพาะทุเรียนไม่เคยยอมแพ้เลยและนี่คือทุเรียนที่เราแกะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอากลับไปกินด้วยนะคะระหว่างทางบนรถเนาะคือหนักมันเนี่ยน่าจะเยอะอยู่เป็นโลเนาะอันนี้7กับ5 12ลูกนะคะยั่วๆนะจ๊ะ12ลูกทุกคนกินให้จุกไปเลยนี่ด
ูคุณยายแข็งแรงมากคุณยายลากไปแล้ว1คุณยายแบบแข็งแรงมากอ่ะตอนนี้เดี๋ยวเราจะพาไปดูต้นทุเรียนนะคะในสวนวิข้างๆเขามีต้นแบบเพาะพันธุ์ด้วยอ่ะอยากซื้อพันธุ์ไปปลูกมากเลยอ่ะเดี๋ยวเราต้องเข้าไปข้างในนะคะทุกคนไปดูต้นทุเรียนกันเดี๋ยวเราจะมาเก็บทุเรียนนะคะทุกคนลูกนี้น่าจะเริ่มเก็บได้แล้วนะคะทุกคนโอ้ยลูกสวยมากเลยและใหญ่มากเลยอ่ะเอาไงดีกระรอกก็อยากกินทุเรียนนะคะทุกคนตอนนี้เจาะทุเรียนไปแล้ว1ตอนนี้เรามาเจอต้นมังคุดนะคะอันนี้คือแก่ขาต้นเลยทุกคนมากินทุเรียนกันต่อบนรถนะคะทุเรียนหมอนทอง 1,060 ปีเนี่ยคือรสชาติมันจะมีความหวานหอมแล้วก็มีความนุ่มนะคะมันแบบว่าเนื้อมันจะเนียนๆนิดหนึ่งนะคะแต่จะบอกว่ารสชาติปีนี้นะคะบางลูกมันก็สู้ปีที่แล้วไม่ได้คือที่สวนเขาก็บอกนะว่ารสชาติปีนี้มันจะมีปัญหาบางลูกก็อร่อยบางลูกก็ไม่ได้อร่อยมากเท่าเมื่อก่อนซึ่งมันเป็นปัญหาจากสภาพอากาศนะคะที่ฝนมันตกมาหนักตกมาก่อนจะเก็บทุเรียนอะไรประมาณเนี้ยนะคะมันก็เป็นตัวแปรทำให้รสชาติทุเรียนเปลี่ยนไปในบางลูกนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครซื้อไปแล้วมีปัญหาอะไรเงี้ยลองทักมาที่สวนก่อนนะคะลองมาแจ้งดูเพราะว่าบางปัญหาเนี้ยสวนก็ให้เคลมได้อย่างเช่นได้ทุเรียนอ่อนไปทุเรียนไม่มีรสชาติทุเรียนเน่าอะไรเงี้ยเขาก็จะให้เราเคลมแต่ถ้าเกิดว่าใครซื้อไปแล้วแกะก่อนที่มันจะสุกอะไรเงี้ยไม่ได้นะคะเพราะว่าทุเรียนเนี่ยต้องรอนะคะคือเขาตัดมันเนี่ยมันแก่อยู่แล้วเนาะนึกออกใช่ไหมเราก็จะต้องรอแป๊บนึงให้มันสุกแล้วเราค่อยผ่าออกมากินนะคะไม่งั้นก็ทำสามเหลี่ยมแล้วก็ลองเอามือกดดูว่าได้เนื้อที่เราชอบหรือยังนะคะอย่าเพิ่งไปรีบผ่าบางคนผ่าไวไปอย่างเงี้ยมันก็จะไม่อร่อยนะคะก็ต้องรอนิดนึงอย่างลูกเนี้ยพี่ยามให้เขาเก็บไว้ให้แล้วก็แช่ตู้เย็นไว้นะคะพอมากินเนี่ยลูกเนี้ยคืออร่อยมากมีความหวานมันครบรสดีงามคือเขาก็ค่อนข้างรับผิดชอบนะคะแล้วก็ดีมากๆเลยเป็นการบริการที่ดีมากคือส่วนนี้แนะนำเลยนะคะพี่อ้ํามาทุกปีใครที่ไม่เคยกินทุเรียนหมอนทองปลาจีนนะคะอยากจะกินทุเรียนหมอนทองปลาจีนที่เป็นปลาจีนแท้ๆแนะนำให้ลองสั่งที่ส่วนนี้ได้นะคะเพราะว่ารสชาติประทับจิตประทับใจมากนะคะแล้วก็แนะนำใครไปนะคะคนที่มาซื้อตามเนี่ยบอกว่าอร่อยเหมือนกันทุกคนเลยแล้วก็ตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะที่แนะนำใครไปปีนี้เขาก็กลับมาซื้อแล้วปีนี้แนะนำใครไปทุกคนก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าอร่อยนะคะถ้าใครเจอแจ็คพอตนะคะลูกที่ไม่อร่อยนะคะก็แจ้งไว้ที่สวนได้นะจ๊ะอร่อยมากคือกินบนรถก็ได้เพราะว่ากลิ่นมันไม่เหม็นเนาะบางคนที่แบบว่าไม่ชอบกลิ่นทุเรียนอะไรเงี้ยคิดว่าทุเรียนเหม็นๆอะไรเงี้ยนะคะลองมากินที่นี่นะคะแบบไม่ต้องนิ่มมากนะคะไม่ต้องเละมากเป็นแบบกำลังกินอ่ะมันจะไม่เหม็นนะคะจะไม่มีกลิ่นก็สามารถรับประทานบนรถได้นะจ๊ะเอาเป็นว่าใครอยากให้พี่อ้ําไปบุกสวนไหนอีกก็คอมเมนต์มาที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะหรือว่าใครมีสวนทุเรียนแล้วบอกว่าทุเรียนตัวเองอร่อยขนาดไหนอยากให้พี่อ้ําลองชิมลองวิเคราะห์ก็สามารถแจ้งมาได้นะคะเดี๋ยววันนี้พี่อ้ําขอตัวลาไปก่อนนะคะกินทุเรียนก่อนนะเยอะมากตอนนี้นะคะเรามาแวะมาซื้อของฝากคือพวกผลไม้เต็มเลยนะคะสองข้างทางเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะได้อะไรเพิ่มแกขนุนคือแบบว่าลูกใหญ่มากกระท้อนเต็มเลยอีล่ากับปุ๋ยฝ้ายมาต่างกันยังไงอะต่างตรงที่ว่าเนื้อมันจะอีล่านี่เนื้อมันจะเยอะกว่าค่ะเนื้อเยอะกว่าใช่แต่อันนี้เนื้อน้อยแต่เม็ดมันจะใหญ่และจะฟูอ๋อแต่รสชาติเหมือนกันรสชาติเหมือนกันใช่ค่ะอ๋อต่างกันที่เม็ดโอ้ยมีมังคุดด้วยมังคุดลูกแดงๆอย่างนี้น่ารับประทานมากเลยชอบลูกอย่างเงี้ยมากเลยอร่อยค่ะเอาไปทิ้งไม่ได้ใช่ไหมคะใช่ถ้าทานเลยก็เป็นแบบสีดำๆคุยเอามังคุดอันนี้ดีกว่าเนี่ยชอบเลยบดยังไม่ออกเลยเนี่ยชอบอย่างเงี้ยเพราะว่าเป็นคนชอบกินอย่างเงี้ยมันจะเปรี้ยวหน่อยอ๋อเอาแบบนี้นะคะใช่ใช่ใช่ชอบเปรี้ยวหน่อยคุยแกแล้วโลละ80มาแล้วดูสิแบบหัวเขียวถ้าอย่างเงี้ยจะไม่ค่อยเสียด้วยนะคะทุกคนเวลาไปซื้อสังเกตว่า
ขาจะซื้อกันแบบว่าไอ้จุกเนี่ยเขียวตรงนี้ยังไม่เหี่ยวยังสดอยู่เห็นปะเนี่ยคือว่ามันจะกินได้อย่างนี้ก็กินได้หมดเลยนะเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าเราซื้อตามห้างอะส่วนใหญ่มันจะประมาณอย่างนี้เนาะแล้วมันก็อาจจะแข็งใช่ปะต้องเอาแบบนี้นะทุกคนเราต้องรู้ว่าเวลาเราซื้อเราต้องกดตรงนี้ด้วยพี่อ๋อถ้ามันนิ่มคือทานได้แต่ถ้ากดทั้งลูกแล้วมันแข็งอะอย่าไปเอาใช่ไหมอ๋อแล้วอย่างเงี้ยเวลาเขาส่งออกเขาก็จะเลือกลูกแบบนี้นะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปดำพอดีน้องบอกว่าสามารถเลือกเองได้เดี๋ยวสีที่ถูกใจสีประมาณนี้เนาะใช่ม่วงแดงๆก็ได้แต่ไม่เอาดำเพราะว่ามันดำมันจะหอมหวานนะมันจะหวานเลยอย่างนี้ไปเนาะใช่เนี่ยแหละอย่างเงี้ยแหละฉันชอบกระท้อนที่ชอบมากแม่เอาไป4 โล 4 โลก็200 4 โล 200ใช่นี่ใครกินอีกไหมอ่ะเออเอาก็ได้4 โลก็ได้เอาป่ะมาใหม่ๆอันนี้อยู่ได้เลิศมาใหม่ๆเลยใช่ไหมดูจากใบได้นะทุกคนใบยังเขียวอยู่อันนี้หมอนทองโลละ200ตอนนี้นะคะได้มังคุดแล้วก็ได้เงาะแล้วเดี๋ยวจะมาดูหน่อไม้หวานๆนะคะเอาไปต้มกระดูกหมูอร่อยมากหน่อไม้สดๆเลิศหน่อไม้โลละ25 4 โล 100หน่อไม้หวานเนี่ยอร่อยต้มกระดูกหมูพี่คะอันมันหนึ่งประมาณกี่โลอ่ะอันหนึ่งโลกว่าเลยเหรออันนี้คือโลกว่าเอาร้อยหนึ่งอะค่ะ4 โล น้องอันจิ๋วอะ พี่คะอันนี้โลเท่าไหร่อ่ะกันยาวรัว180 กรัมโอ้ยแล้วแกดูดิลูกนิดเดียวเองอะรอดเนาะเดินไปเรื่อยๆทุกคนดูซิว่าจะมีอะไรน่าซื้ออีกตรงนี้คือทุเรียนเยอะมากทุกคนเฮ้ยเงาะ2 โล 100โลละ50อันนี้3 โล 100นกกระจิบพวงมณีก้านยาวหมอนทองสุกห้ามทุกคนตอนนี้พี่อ้ามแบบไม่ไหวแล้วอะร้อนแบบเหงื่อแตกพักๆๆเลยอะคือคิดว่าตอนนี้เราต้องกลับแล้วนะคะไม่ไหวแล้ววิภาวดีไปไม่รอดแล้วพอแล้วนะคะซื้อเยอะมากแล้ววันนี้หมดไปแบบว่าหลายพันมากทุกคนเกือบหมื่นแล้วอะชอบมาซื้อของผลไม้นะ